สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ขอลองจะมาทำอเมริกาโน่นะครับสูตรพิเศษวันนี้เราจะใช้ส่วนผสมพิเศษนะครับก็คือเป็นสปาร์กิ้งมินเนอรัลนะครับก็คือเป็นน้ำแร่อัดอากาศนะครับยี่ห้อเอสเพริกิโน่นะครับซึ่งเป็นน้ำแร่จากประเทศอิตาลีนะครับแหล่งซานเพริกิโน่นะครับเดี๋ยวมาลองชิมดูว่าน้ำแร่ที่ใส่สปาร์กิ้งเข้าไปนะครับใส่อัดอากาศคล้ายๆโซดานะครับเข้าไปแล้วรสชาติออกมาจะเป็นยังไงนะครับโดยเมล็ดกาแฟวันนี้ของเราก็จะใช้เป็นเมล็ดกาแฟเอธิโอเปียนะครับตัวฟูจิซินาโมของร้านแทนมังกี้นะครับก็คือเป็นตัวเดียวกับตัว EP 5นะครับวันนี้เราก็จะใช้เมล็ดกาแฟ18กรัมบดไปแล้วนะครับก็คือจะให้ละเอียดเพิ่มขึ้นอีกนะครับอยู่ที่นี้นะครับ 0.8 คลิกนะครับคีนูโอเควันนี้เราก็บดกันเลยนะครับโอเคครับก็ปั่นบดกาแฟเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาจัดกาแฟลงบาสเกตกันนะครับใส่นะครับใส่ฟิลเตอร์ด้วยนะครับฟิลเตอร์กระดาษนะครับแล้วก็ปิดด้วยชาวเวอร์สกีเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดสักครู่นะครับลืมบอกไปนะครับวันนี้น้ำที่เราใช้ต้มในกาก็จะเป็นเอเวียงนะครับนี่เราใช้น้ำแร่ทั้งหมดเลยตอนนี้เราก็ใช้แรงดันที่8บาร์นะครับWe'll be right back.
นี่ครับก็ตัดจบนะครับปริมาณน้ำกาแฟที่36นิดๆ นะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราก็มาจัดแก้วกันเลยนะครับอเมริกาโน่จากซีดามโมกูจินะครับกาแฟเอธิโอเปียแล้วก็น้ำแร่สปาร์กิ้งนะครับเพเรกริโน่นะครับจากอิตาลีมันก็จะได้เห็นส่วนผสมไปด้วยเลยนะครับว่าเราใช้น้ำหนักเท่าไหร่นะครับเราจะเติมน้ำแร่ก่อนเราจะใช้น้ำแร่ประมาณ100 mlนี่ครับก็จะมีฟองคล้ายๆโซดานะครับโอเคเกือบร้อยมันนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรแล้วเราก็จะเติมกาแฟพระเอกของเราลงไปเราก็จะได้อเมริกาโน่ผสมน้ำแร่จากอิตาลีนะครับซึ่งเป็นสปาร์กิ้งด้วยที่140 mlนะครับเดี๋ยวเราลงมาลองชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงต้องบอกน่าทานมากกลิ่นหอมฟรุตตี้นะครับมีความซ่าแบบคล้ายๆโซดานะครับรสชาติก็จะเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็มีหวานตอนท้ายนิดนึงนะครับก็ตามแบบฉบับกาแฟเอธิโอเปียเลยนะครับก็อร่อยมากๆนะครับวันนี้เพื่อนๆนะครับได้เห็นแล้วนะครับสูตรอเมริกาโน่แล้วก็ผสมสปาร์กิ้งนะครับมินเนอรัลเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็ไปหาซื้อมาลองทำกันได้นะครับก็น้ำแร่ขวดนี้นะครับมีขายในท็อปแล้วก็มีห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับราคาตอนนี้39บาทนะครับรู้สึกในท็อปจะลดราคาอยู่นะครับก็ไปลองซื้อมาทำกันดูนะครับก็อร่อยดีนะครับก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าเป็นน้ำแร่นะครับวันนี้พวกเราขอลองต้องลองนะครับก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมให้กับพวกเราด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ